ก็มาช่วงเช้าก็นำทีวีมาซ่อมกันก่อนนะครับก็เช็คหาจุดเสียแล้วก็ทำการซ่อมนะครับขณะตัวกินเที่ยวนอนทำทุกนี่ก็เป็นการซ่อมทีวีของช่างที่มาอบรมมาเรียนนะครับไม่มีว่าตะกินใหม่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของมันนะครับเวลาเราจะเช็คว่า VGH VGL ใช่ไหมครับเราก็ดูที่จุดมาร์กนะครับจุดมาร์กมันจะมีอยู่นะครับนะจะมีจุดมาร์กเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนไปเลยครับหรือว่าถ้าเราไม่รู้เราก็สามารถเปิดดูคู่มือได้นะครับตัวนี้จะมีคู่มือกรณีเราเช็คแล้วนะครับเราเช็คแล้วตัวนี้จะต้องมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมี1มี VGH ใช่ไหมครับ VGH มี VGH แล้วก็มี VGL แล้วก็มีไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์นะครับแล้วก็จะมี STV นะครับแล้วก็มี CKV และมี OE นะครับที่จะป้อนเข้ามานะครับยังชิปตัวนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าซ่อมได้สำหรับชิปตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นการนะครับเรียนถึง LCD LED แล้วนะครับสำหรับเช้านี้วันอาทิตย์นะครับผมธนาตัวกินเที่ยวนอนออน YouTube ครับเราก็จะมาดูการซ่อมชิปขอบกันการเปลี่ยนชิปขอบกันว่าจะทำกันอย่างไรนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนชิปขอบเวลาบางทีมันวิธีการถอดสมมติว่าก็คือเราต้องใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับถ้าเราจะต่อสายมาเรียนทีคอนนะครับทีคอนแล้ว LVDS อะไรก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสัญญาณ LVDS ต่างๆครับภาค LVDS Scaler ADC แล้วก็เรียนเรียบร้อยนะครับมาดิสเพลย์มาทีคอนโคม่านะครับแกรมม่านะครับก็มาในส่วนของการตรวจสอบแรงดันไฟนะครับโดยการเทสทีคอนบอร์ดตัวนี้นะครับหลังจากที่เราเรียนดูวงจรทีคอนบอร์ดแล้วเราก็มาเทสดูว่าไฟ VGH VGL นี่จะออกหรือเปล่านะครับมี VG คือการนำทีคอนมาป้อนแรงดันไฟดูนะครับธนาตัวกินเที่ยวนอนออน YouTube ครับหลังจากที่เราเรียนเสร็จก็จะมาหาเติมพลังงานตอนนี้ก็เกือบบ่าย2แล้วนะครับเนี่ยก็มาแล้วนะครับนี่สุดยอดเลยของเราก็มาหากินแบบธรรมดาแต่ว่าร้านนี้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ากินอะไรกันบ้างสำหรับช่างของเราหรือนักเรียนของเราที่มาเรียนนะครับผมครับนี่ก็โอ้สุดยอดเลยร้านป้าทองอยู่บ้านนาหลักเลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากนี่สังเกตคนเสิร์ฟนะครับสั่งเลยนะครับอันนี้มาไกลมาไกลสุดต่างประเทศนะครับมาจากต่างประเทศเลยนะครับเดี๋ยวผมมานั่งเดี๋ยวผมยังไม่สั่งนะครับนี่สุดยอดโอ้โหนี่คนเสิร์ฟนี่สวยกว่าเดิมครับมีเมนูเยอะแยะครัวยายทองนะครับนี่กะเพราพริกแกงนะครับไม่ถูกราคาไม่แพงนะครับก็30กว่าบาท30บาทประมาณนี้นะครับผัดเครื่องในผัดขิงนะครับผมกินอะไรดีงานสินเท่านอนออน YouTube ครับก็มาแล้วเนี่ยเรามาดูว่าโอ้โหนี่อะไรนะครับเนี่ยกะเพราหมูกะเพราหมูไข่ดาวนี่เหมือนกันนะโอ้ผัดพริกครับผัดพริกผัดพริกนะครับโอ้สุดยอดมากเลยโอ้สุดยอดนะครับสำหรับเพื่อนช่างของเราที่มาเรียนแล้วก็นี่เป็นร้านอาหารที่สามารถเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายแล้วก็มารับประทานได้นะครับราคาก็ไม่แพงอยู่ที่บ้านนันหลักใกล้ๆกับร้านซ่อมของเราเนี่ยนะครับใกล้ๆกับสถานที่เรามาเรียนนี่แหละนี่ก็อีกท่านนะครับนั่งทานก๋วยเตี๋ยวโอ้โหนี่ล่อหมดเลยนะครับโอ้หมดเลยครับโอ้สุดยอดนั้นของคุณลุงนี่ยังไม่มาเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมของผมของดีมาทีหลังครับเออของดีมาทีหลังนะครับพอดีเลยมาเลยมีน้ำซุปด้วยไม่ต้องอย่างนี้เมื่อวานไปกินข้าวขาหมูมันเบิดเฉพาะน้ำทุกเครื่องเดียวก็อิ่มแล้วเนี่ยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวพอดีพกไปกินบ้านด้วยซะเลยเออสุดยอดปลาเรานี่ก็โอ้โหนี่โอ้โหน่าอร่อยมากเลยครับปลาเราลองชิมให้ดูสักคำหน่อยครับโอ้โหเป่าในปลาไม่ต้องเป่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้ยกนิ้วด้วยครับโอ้สุดยอดมากครับเออครับสุดยอดครับนี่หอมอร่อยนะได้กินนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วครับขนาดทัวร์กินเที่ยวนอนออนยูทูบก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับผมกินข้าวเที่ยงอันนี้กี่โมงนะครับข้าวเที่ยงเรา
บ่ายสองบ่ายสองโมงโอ้โหเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็มากินเลยเนาะเพิ่งเรียนมานะครับสวัสดีครับข้าวมาตอนนี้เรามาปฏิบัติมีอยู่3เครื่องที่เพื่อนช่างเอามาด้วยนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เช็คแล้วนะครับก็คือทีคอนเสียแบ็คไลท์ทําให้ออนแล้วใช่มั้ยครับเนาะแบ็คไลท์ติดแล้วแต่ว่าจอมืดเรารู้ได้ไงว่าจอไม่ทำงานตัวนี้นะครับ VGH VGL มีนะครับแต่ว่า enable ไม่มีก็คือเปิดออนของเกตไม่มีเนาะตัวนี้นะครับวัด enable ไม่มี OE นะครับไม่มีแล้วก็ชิปตัวนี้ร้อนนะครับก็หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนชิปตัวนี้ชิปดิสเพลย์ตัวนี้นะครับส่วนเครื่องนี้ก็จะทำการแปลงบอร์ดใช่ไหมครับอันนี้แปลงบอร์ดนะครับของเพื่อนช่างเอามาด้วยกันนี่แหละลองยกดูหน่อยครับนี่ทำการแปลงบอร์ดนี่เปิดแบ็คไลท์เรียบร้อยแล้วแบ็คไลท์ออนแล้วแต่ว่าบอร์ดตัวนี้นะมันเสียเราก็จะเอาบอร์ดใหม่แปลงใส่นะครับผมเนี่ยว่าภาพจะออกมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ประมาณสัก20-21นิ้วใช่ไหมครับจอ24นิ้ว24นิ้วนะครับทำการแปลงบอร์ดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะทำการภาพเต้นนะครับก็จะทำการตัด CKV นะครับเนาะรุ่นนี้เขาเป็นของ Samsung นะครับ Samsungแล้วเราจะมาลองดูกันนะครับ CKV นะครับอันนี้ก็เต้นแล้วครับพอได้อยู่เนาะพอได้เส้นก็จออาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับพอได้ได้ได้เหมือนเต้นไหมได้นะตรงนี้ดูได้แต่ตัวนี้หายเนาะหายไม่เต้นตัวนี้มีอยู่แต่น้อยแล้วกับตัวนี้แบบเต้นก็มีตัวนี้แบบเต้นเนี่ยพอดีมีเต้นนี่อยู่เฟสแล้ว500เป็นการรอแปลงเป็นการทดลองแปลงบอร์ดอยู่นะครับผมนี่ก็โอ้โหโทรศัพท์เทียบเลยแต่ละคนบอร์ดเป็นเกียรติดีครับเทียบเลยนะครับเดี๋ยวทดลองแปลงบอร์ดดูก่อนนะครับผมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ก็แปลงเรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดมาเรียบร้อยแล้วสัญญาณภาพออกแล้วนะครับทีนี้ก็กดไปที่เมนูปรับค่าเมนูนะครับเจ้าของเครื่องนะครับโอ้สำเร็จแล้วครับสำหรับทำอะไรครับเครื่องนี้ขอถามหน่อยเปลี่ยนบอร์ดครับแปลงบอร์ดแปลงบอร์ดแปลงบอร์ดนะครับแล้วก็ลงเฟิร์มแวร์ไปเมื่อกี้นะแล้วก็มาลองดูสัญญาณภาพชัดแจ๋วครับเดี๋ยวลองเอาลิมิต3-2ตัวภาพซ่อนบอร์ดดีมากแถมอีกสุดยอดการดูด้วยดีครับแปลงบอร์ดนะครับ TB โอ้สียังครับอันนี้ PFC ไม่ขึ้นนะครับแล้วจะทำสเต็ปต่อไปคือเช็ค power on นะครับอันนี้จะเป็นการปฏิบัติจากเครื่องจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องของทางร้านที่นำมาให้เอาตรงนั้นได้เลยจิ้มตรงนั้นเลยจิ้มตรงนั้นได้เลยโอเควัดไฟสแตนด์บายมาเลี้ยงบอร์ดก่อนแล้วก็วัด power on นะครับหรือท่านจะวัดรัวไปเลยก็คือวัดทั้งหมดทุกชุดก็ได้ท่านเช็คดูก่อนไฟ power onแต่ตอนนี้อาการเสียคือเจอว่า PFC ไม่ทำงานถ้า PFC ไม่ทำงานตอนนี้ไฟสแตนด์บายออกอยู่นะครับแต่การจ่ายของชุดอินเวอร์เตอร์อาจจะทำงานล้มเหลวนะครับ3.5 โวลต์3.5 โวลต์ก็โอเคไฟอะไรครับ5โวลต์นี่ครับมาไหมไฟพาวเวอร์ไม่มีกำลังลุ้นระทึกกันอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเชิงปฏิบัติแล้วนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านจะซ่อมเครื่องนี้ได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ใบนะครับมา13โวลต์ขาอะไรนะครับขา8วัดขา8อยู่ขา8 13โวลต์ครับ VCC VCC เบอร์อะไรครับที่ท่านวัดไม่เห็นนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ใหม่ทำหน้าที่เปิดเดี๋ยวขอถามใหม่นะครับเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดอันนี้กำลังทำอะไรครับซ่อม PFC เนาะเมื่อกี้ไฟยังไม่ออกนะครับเนาะโอเคไฟไม่ถึงมันไฟ13โวลต์ที่ขาของ IC ก็คือไม่มีไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงไม่ถึงนะครับขาเปลี่ยนการเปลี่ยนการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ PFC นะครับทำการซ่อมนะครับผมโอเคดีแล้วรู้จุดได้จุดเสียแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์อยู่นะครับการเปลี่ยนที่ขา8แล้วใช่ไหมครับโอ้ขา8ไฟมาเรียบร้อยทีนี้เราก็วัด PFC ที่ค่อมวัดค่อม C ได้เลยนะครับ PFC out นะครับวัด PFC out ได้เท่าไหร่3มาขึ้นแล้วนะครับ PFC out มาเรียบร้อยนะครับเอาทีนี้ใส่ลองใส่ชุด inverter เข้าไปด้วยนะครับมามาแล้วนะครับก็ทำการเปลี่ยนซ่อม R เรียบร้อยนะครับผมครับเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็มาอาการที่2ก็คือชุดแบ็คไลท์เสียนะครับเนาะ PFC ทำงานปกติแล้วนะครับโอเคครับคือวิเคราะห์อาการได้นะครับผมแล้วก็สามารถซ่อมเปลี่ยน PFC ได้ด้วยนะครับ
ธนาถั่วกินเที่ยวนอนออน YouTube ครับวันนี้ก็อบรมกันเรียบร้อยเนี่ยนี่เป็นเย็นวันอาทิตย์พอดีเลยครับโอ้นี่สุดยอดเดี๋ยวขออนุญาตนะครับถ่ายภาพ1 2 3แชะนะครับเดี๋ยวนะครับ